เคผมก็มาถึงพี่เขาแล้วนะตอนนี้พี่เขาเอาพระชัยวัดชินบัญชร นะอันนี้เป็นกะไหล่ทองจะต่อโค้ดด้านล่างนี้พี่เขาเปิดมา3เซตสวัสดีครับทุกคนผมเอกน้ำมูพุทธายะครับวันนี้เรากำลังเดินทางไปดูพระหลวงปู่ทิมนะครับเนื่องจากมีแฟนเพจลูกเพจเรานะครับส่งภาพพระมาจากทางไลน์เราดูว่าแท้นะครับเราก็เลยกำลังมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระเสานะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ได้พระอะไรติดตามกันด้วยนะครับผมฝากพี่ๆติดตามผมในการทำงานผมวันนี้ด้วยครับว่าจะได้หลวงปู่ทิมกี่องค์นะเดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับตอนนี้พี่เขาเอาพระชัยวัดชินบัญชร นะอันนี้เป็นกะไหล่ทองจะต่อโค้ดด้านล่างนี้พี่เขาเปิดมา3เซตแล้วก็มีกรมหลวงเสด็จเปียกอันนี้เป็นหลังเรียบไหลไม่ขีดคู่นี้ไม่ขอราคาเท่าไหร่นะตอนแรกพี่ขอมา3แสนใช่ไหมแล้วผมบอกว่า3มันลดได้เท่าไหร่เขาบอกว่า2แสนเจ็ดคำนวณจบไปแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้เราก็ขอซื้อพี่เขาในราคาที่เกือบจะ 30,000 นะครับ 30,000 แก่ๆเลยโอเคก็วันนี้เราก็ได้มา1เหรียญ นะครับอีกองค์นึงเราไม่ได้เช่านะเนื่องจากราคาสูงมากนะเราก็ได้เสด็จเตี้ยกรมหลวงชกอนยอมา1เหรียญ นะครับวันนี้เป็นบล็อกพดน้อยนะครับก็ด้านหลังก็จะสังเกตได้ง่ายๆว่าตรงใต้เท้าหน้าลายจะมีผลนิดเดียวนะครับรุ่นนี้ก็จะแยกเป็น3บล็อกเนาะก็จะเป็นไหลขีดหลังก็จะไม่มีผลเลยนะครับแต่องค์นี้เป็นบล็อกลองท็อปก็จะเป็นผลน้อยแล้วก็บล็อกธรรมดาสุดก็จะเป็นบล็อกผลเนาะนี่หน้าตาหน้าลายก็จะติดชัดแบบนี้นะครับก็จะมีความคมอยู่แล้วนะแล้วก็ดูด้านหน้ากันโดยรวมก็จะประมาณนี้ต่อโค้ดตรงนี้นะครับตำแหน่งของโค้ดทองแดงต้องอยู่ตรงนี้นะหน้าตาเสด็จเตี่ยคมชัดนะครับแต่องค์นี้สภาพเก็บมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผิวก็เลยมีการสึกหรือพุ่นนิดหน่อยนะครับก็จะเห็นหน้าตาคมชัดนะครับสร้อยเครื่องสังวานก็คมชัดนะโดยรวมก็เป็นพระที่อยู่ในสภาพโอเคครับยังพอมีมุมไปต่อได้ก็พี่ๆทางบ้านมีแบบนี้ส่งหาผมได้นะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของช่องนโมพุทธายะแล้วนะครับก็วันนี้ได้เช่ามา1องค์เนาะก็พี่ๆ FC เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทางบ้านใครมีแบบนี้ส่งมาให้ผมดูได้นะผมประเมินราคานะถ้าสภาพสวยๆก็รับเช่าหลักหลายๆหมื่นนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ